ลองไฮไลท์มวยประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคมครับเรามาตามเสียงเรียกร้องของแฟนๆมวยนะครับ2รุ่ม1ครับแสนชัยสอคิงสตาร์ฝ่ายแดงกับเพชรบุญชูเอฟเอกรุ๊ปแล้วก็สเก็ตดาวไทยครับนี่ครับยอดมวยจากมหาสารคามนะครับปีพุทธศักราช2551นั้นต้องจารึกชื่อไว้เลยนะครับว่าเขานั้นครองรางวัลยอดมวยถึง5สถาบันด้วยกันครับเป็นยอดมวยที่ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการมวยนะครับ3ฟอร์มล่าสุดของแสนชัยนั้นชนะคะแนนแสนชัยน้อยโตโยต้าระยองน็อกน้องโอสิทธิ์อแล้วก็ชนะคะแนนเพชรบุญชู FA Group ครับเพชรบุญชูจากอุดรธานีแล้วก็มาตัวที่หนองคายนะครับ3ฟอร์มล่าสุดของเพชรบุญชูนั้นชนะคะแนนจอมทองชูวัฒนะแพ้คะแนนแสนชัยสอคิงสตาร์แล้วก็มาแพ้คะแนนน้องโอสิทธิ์อครับส่วนสเก็ตดาวเพชรปยาไทยนะครับจากมหาสารคามชนะโชคอีเวนต์แอร์ชนะคะแนนอนุวัฒน์แก้วสำริดแล้วก็มาแพ้จอมทองชูวัฒนะนี่คือการมอบถ้วยรางวัลนะครับมวยยกทีมระหว่างลุมพินีแล้วก็ราชดำเนินผลปรากฏว่าลุมพินีนั้นชนะไป7-1เสียงครับ7-1คู่นะครับแล้วก็ผลการจับฉลากนะครับเพชรบุญชูนั้นสีส้มส่วนสเก็ตดาวนั้นสีขาวครับจับฉลากเพื่อหาคนชกอ้าวครับเป็นเพชรบุญชูเอฟเอกรุ๊ปก็เป็นคนเจอกับแสนชัยคนแรกนะครับคนแรกนั้นต่อย3ยกคนที่2สเก็ตดาวนั้นต่อย2ยกนะครับเป็นรายการอย่างนี้สมจิตจงจอครับขึ้นมาถอดมงกุฎนะครับแสนชัยสอคิงสตาร์จอมผ้ากม้านะครับนี่คาดมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับผืนนี้ไม่เคยเปลี่ยนครับ3กรกฎาคมวันประวัติศาสตร์ของวงการมวยนี่ครับเสียเหลี่ยมบ่อปลาบุญชูถอดมงกุฎให้กับสิทธิ์รักกับเพชรบุญชู FA Group เป็นสีสันนะครับเป็นคู่พิเศษในวันนั้นครับคู่นี้ไม่คิดคะแนนครับกรรมการธีระนาวังวลาหรือว่าผู้พันยันครับขึ้นห้ามบนเวทีโอ้โหครับนี่ครับสับมือให้ชกนั้นเพชรบุญชูเดินเลยครับแล้วก็ประกบนายตีดูครับเป็นกระสอบทรายให้รุ่นน้องตีเลยครับแสนชัยรู้ทั้งรู้นะครับว่ารุ่นน้องนั้นใช้แผนนี้แล้วดูกับประกบตีเรื่องยังไม่ร้อนครับยอดมวยจากมหาสารคามกรรมการแยกนี่ปั๊บแกเดินทันทีเลยครับเพชรชูดูครับประกบในแล้วตีด้วยเข่าซ้ายครับแล้วเด้งด้วยเข่าขวาเด้งด้วยเข่าซ้ายกรรมการทีละเหนื่อยหน่อยครับแสนชัยนั้นเครื่องยังไม่ร้อนครับดูครับรุ่นน้องนั้นดับเครื่องชนเลยครับแทงด้วยเข่าซ้ายคำหน้าแสนชัยพยายามตั้งกำแพงโดนเข่าขวาอีกแล้วครับและบิดเหลี่ยมแทงด้วยเข่าซ้ายเด้งด้วยเข่าขวาดูครับตีเป็นจังหวะเลยครับเพชรบุญชูโอ้โหครับนี่ครับเด้งด้วยเข่าขวาอีกแล้วครับแล้วคำหน้ากดคอลงมาตีไม่เกรงศักดิ์ศรีรุ่นพี่เลยครับดูครับเด้งด้วยเข่าซ้ายนี่ครับยกที่หนึ่งมีเสียงตะโกนจากแฟนมวยครับให้คะแนนหรือเปล่าแสนชัยพยายามถีบขวาไว้พอจะเคลียร์ล่างนี่เจอศอกขวาล็อกแล้วเด้งด้วยเข่าซ้ายตีได้ทุกท่าเลยครับเพชรบุญชูเอฟเอกรุ๊ปเคยเจอกันมาครั้งนึงครับแล้วก็แค้นใจเหลือเกินครับวันนั้นแม่เบียดทำคะแนนตั้งแต่ยก1ถึงยกที่4ครึ่งนะครับเหลืออีก30วินาทีดันออกมาหนีครับเลยโดนแข้งของแสนชัยแล้วแพ้ลงมาอย่างเจ็บปวดหัวใจครับวันนี้ดูครับพกกองแขนขึ้นมาเปียดเข้าไปถีบแสนชัยพยายามวางแข้งซ้ายล็อกลัดนี่ครับคำหน้าดูครับรุ่นน้องไม่เกรงรุ่นพี่เลยครับเด้งเล่นเอาเหนื่อยเลยครับต้องทำให้แสนชัยนั้นเหนื่อยให้เยอะที่สุดครับเพชรบุญชูเด้งด้วยเข่าซ้ายมีศอกขวาสลับแข็งแกร่งจริงๆครับเด็กคนนี้ดูครับเบียดเข้าไปดันเข้าเชือกแล้วแทงซ้ายดูครับนี่ครับคุ้มค่าตัวที่แฟนมวยตีเข้ามาชมเลยครับวันนี้เพชรบุญชูเอฟเอกรุ๊ปเด็กอุดรธานีครับแต่ไปเติบโตที่หนองคายขุนเขาริมโขงครับฉายาของเขาเบียดเข้าไปอีกแทงซ้ายแทงขวาพยายามค้ำหน้าแทงขวาแสนชัยนั้น
กลายเป็นกระสอบเลยครับเคลื่อนที่เลยครับให้รุ่นน้องตีมวยไทยต่อยกัน5ยกนะครับจับตาดูดีๆและดูกันไปให้ละเอียดแล้วก็ให้คะแนนกันเป็นยกๆนะครับเด้งด้วยเข่าขวากดพยายามค้ำหน้าโอ้แสนชัยบินเหลี่ยมแต่ทำอะไรไม่ได้โอ้ยบินเหลี่ยมแล้วแทงด้วยเข่าซ้ายดูครับฝีมือความเก่ากระดูกความเจนจัดบนสังเวียนเลือดของแสนชัยครับเป็นบุญจุเบียดเข้าไปอีกมีหมัดสลับค้ำหน้ามีศอกเสริมและโอ้โหแทงถึงยอดหน้าเลยครับบิดเลี่ยมโชว์ความแข็งแกร่งเลยครับขุนเข่าริมโขงหมดยกพอดีดูกันช้าๆชัดๆกับความแข็งแกร่งของเพชรบุญชูโอ้โหบิดรุ่นพี่หล่นลงไปกองกับพื้นเวทีและพยักหน้าเลยครับโทษขอโพยครับแสนชัยนั้นไม่เจ็บแต่เขินครับดอกนี้จิตนครปฐมครับมาติวเข้มเพชรบุญชูเอฟกรุ๊ปภาวัชระพรครับเทรนเนอร์นี่อดีตดาวดังช่อง74นะครับแหมบอกบิดเลียบอกนิดนึงหมดยกแรกนั้นเหลือเชื่อครับ10ไฟล่าสุดที่แสนชัยขึ้นเวทีนั้นไม่เคยเป็นรองใครครับวันนี้เป็นรองในตาราคา7-4ช่วงตัวแล้วดูกับยกที่2เพชรบุญชูเบียดเข้าไปหาอีกกรรมการแย้มวันนี้เหนื่อยหน่อยครับแย้มธีระนวังวลานะครับไม่ใช่แย้มยะโสธรเต้งข้อซ้ายเอาละครับเพชรบุญชูดับเครื่องชนเลยครับขืนไม่ออกอาวุธยกนี้เป็นรองแน่ครับดูครับบินเหลี่ยมเจอความเก่าของแสนชัยเกี่ยวขานะครับวางแข้งสลับศอกแล้วกระชากเหลี่ยมเพชรบุญชูล็อกลัดและตีจิตใจนี่ต้องบอกว่าเพชรจริงๆครับเพชรบุญชูเอฟเอกรุ๊ปพยายามเบียดเข้าไปมวยรุ่นพี่ยืนคุยนั้นไม่ได้แสนชัยนั้นจังหวะหลักเหลี่ยมประสบการณ์กระดูกโอ้โหครับต้องบอกว่าพะเนินเทินทึกเลยครับคนนี้เบียดเข้าไปแทงซ้ายพยายามประกบแสนชัยฉลาดครับล้านล่างนั้นกับการแยกทันทีแล้วดูครับเกี่ยวมือเกี่ยวแขนไว้เลยครับพยายามวางแข้งซ้ายผลักออกไปแล้วครับเพชรบุญชูนั้นถึงตัวเลยครับกดค้ำเด้งด้วยข้อขวาเหนื่อยหน่อยครับธีระนวังเวลาวางแข้งซ้ายเจอเกี่ยวล้มลงไปเททิ้งเลยครับดอกนี้เบียดเข้าไปแทงขวาแทงขวาตั้งกำแพงไว้ไม่ยอมให้รุ่นน้องตีได้ถนัดแล้วเหน็บด้วยเข่าซ้ายมาทีหนึ่งไม่มีจังหวะได้หายใจเลยครับแสนชัยโอ้โหครับดีหน่อยครับวันนี้ต่อย128บาทาลุพักของเพชรบุญชูไม่สนรุ่นพี่เลยครับนี่คือศิลปะแม่ไม้มวยไทยบนสังเวียนเลือดว่ากันไม่ได้ครับเบียดเข้ามาวางซ้ายแทงซ้ายเบียดเข้าไปยกขาขนาดทั้งกันครับมีศอกขวาสลับแล้วกดมาใช้เหลี่ยมโอ้โหกับความเก่าประสบการณ์ของแสนชัยยกนี้เน้นเริ่มที่จะออกอาวุธแล้วครับคืนรับเหมือนยกแรกนั้นไม่ดีครับแสนชัยเพชรบุญชูเบียดเข้าไปตีแสนชัยตั้งกำแพงพยายามกดแขนของเพชรบุญชูครับแสนชัยเพชรบุญชูเบียดเข้าไปหาอีกฝ่าดงแข้งซ้ายของแสนชัยเข้าไปกดโอ้โหเจอเหลี่ยมของแสนชัยดูครับเหลี่ยมตัวของแสนชัยโอ้โหก็บิดนิดเดียวครับเพชรบุญชูเบียดเข้ามาตบออกข้างแล้ววางแข้งซ้ายเพชรบุญชูเบียดแล้วเด้งครับดูครับเด้งนี่เด้งเหมือนเด้งกระสอบเลยครับเอารุ่นพี่เป็นกระสอบเคลื่อนที่แล้วเด้งหมดยกที่2ครับหมดยกที่2นี้ดูครับเหลี่ยมตัวจะบิดแสนชัยครับเจอแสนชัยนั้นเกี่ยวขาไว้แล้วตัวเองนั้นเสียหลักครับเพชรบุญชูเบียดเข้าไปเจอแข้งซ้ายล็อกแล้วเกี่ยวล่างเททิ้งเลยครับพลัดกันครับแล้วเจอเหลี่ยมของแสนชัยแล้วครับนี่ครับนิดเดียวเลยครับโอ้โหครับผาบอกออกอาวุธได้เยอะหน่อยมีศอกสลับครับดูแสนชัยซ้อมนี่ครับเทรนเนอร์ด้านขวามือพยายามกดแขนคู่ต่อสู้ไว้ครับหมด
ยกที่2นั้นแสนชัยต่อในตราราคา5ต่อ4ครับมาว่ากันต่อยกที่3ยกสุดท้ายของเพชรบุญชูนะครับแต่คู่นี้ต่อย5ยกนะครับแต่สลับกันโอ้วางซ้ายเขี่ยล่างโอ้นี่ครับเหลี่ยมของแสนชัยผลักหน้าอกแล้วก็เตะตัดล่างเพชรบุญชูเบียดเข้าไปพยายามจะตีล้อเล่นกับแฟนมวยเลยครับแสนชัยดูมั่นอกมั่นใจแล้วครับเพชรบุญชูเบียดเข้าไปอีกพยายามประกบดันหน้าแล้วแทงซ้ายนี่ครับกำแพงของแสนชัยดูครับคู่ต่อสู้จะตีนี่ก็ดันไว้เลยครับจิ้มลำตัวแล้วบิดเหลี่ยมแหมบิดไม่ลงครับแต่ต่อย5ยกนี่ต้องบอกว่าเหนื่อยแน่ครับเพชรบุญชูเบียดเข้าไปแทงซ้ายพยายามล็อกตียังไม่ถนัดครับล็อกสะพายแรงนั้นตีได้ครับกรรมการหย่ำแยกทันทีนี่นานๆจะเห็นขึ้นห้ามบนเวทีครับวางซ้ายเบียดเข้าไปวางซ้ายอีกแล้วครับแล้วเกี่ยวล่างว่ากันต่อครับสลับขาดูครับหลายตาไปหมดครับและนี่ครับลูกเก่งของแสนชัยตั้งแขนแล้วก็ให้คู่ต่อสู้นั้นอุ้มครับเหนื่อยหน่อยครับกรรมการโอ้โหครับเพชรบุญชูนั้นกรรมการแยกนี่แกไม่อยากจะแยกเลยครับแทงล็อกแล้วแทงล็อกแล้วแทงกรรมการแยกเลยครับยังไม่ไถนาครับแฟนมวยเริ่มส่งเสียงไม่พอใจครับกรรมการแย้มแยกเร็วไปหน่อยล็อกพยายามตีครับแสนชัยนั้นวงในนั้นป้องกันตัวอย่างดีครับแล้วดูครับล็อกแขนรุ่นน้องไว้ไม่ยอมให้กรรมการแยกครับถอยแล้ววางซ้ายเจอเกี่ยวโอ้โหนี่ครับไม่ซ้ำครับสุภาพบุรุษแต่ซ้ำนี่อันตรายครับลูกนี้พยายามถีบขวาไว้โอ้โหเจอถีบหน้าอีกแล้วครับแต่เจอเกี่ยวลูกบาทาลูกพักของเพชรบุญชูนั้นสวยงามครับแต่แสนชัยนั้นจังหวะออกอาวุธดูครับแม่เวลาแกออกอาวุธนี่แกออกได้เนื้อเน้นๆครับถ้าตากรรมการนะครับภาษามวยเขาว่ากันอย่างนั้นดูครับถีบขวาไว้ถอยสลับแล้ววางซ้ายเป็นบุญชูเบียดเด้งต่อย3ยกรับ 60,000 ครับวันนี้เพชรบุญชูในขณะที่แสนชัยนั้นต่อย5ยกรับ 120,000 ครับเพชรบุญชูล็อกแล้วจะไถนาไม่ได้ครับ 120,000 นะครับค่าตัวของมวยคู่นี้ไม่ว่าแดงหรือน้ำเงินครับเริ่มมั่นอกมั่นใจก็แสนชัยอย่าลืมนะครับ2ยกต่อไปนี่ไม่ใช่เพชรบุญชูแล้วครับเป็นสะเก็ดดาวนี่ครับเพชรบุญชูตีมือลงมาจากเวทีตีมือกับเพื่อนครับสะเก็ดดาวเพชรพญาไทขึ้นมาแล้วครับต้องข้ามเชือกครับถือเคล็ดหน่อยลึกเหลือเกินครับดูภาพช้าครับโอ้โหจังหวะเกี่ยวของแสนชัยสวยงามจริงๆครับมวยเตี้ยถอยมาแล้วล็อกออกซ้ายเจอเกี่ยวบ้างคืนแล้วดูครับนี่ครับกรรมการแย้มต้องบอกว่าทันเกมครับดอกนี้ต้องตีมือเชียร์หมดยกที่3นั้นแสนชัยต่อ3ต่อ1ช่วงตัวครับสเก็ตดาวเดินโอ้โหหมัดซ้ายของสเก็ตดาวแทงขวามาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยครับ3ยกที่ผ่านมาเพื่อนนั้นออกแรงไปแล้ว2ยกนี้ตัวเองต้องออกแรงบ้างสะเก็ดดาวเด้งแสนชัยล็อกลัดลัดล่างฉลาดจริงๆครับยอดมวยจากมหาสารคามนี่ก็มวยเข่าจากมหาสารคามเหมือนกันครับสะเก็ดดาวเบียดเข้าไปมีเข่าขวาแทงเข่าซ้ายมีหมัดสลับแล้ววางแข้งซ้ายใส่ลูกขยันครับต่อยหมัดแล้วก็จิ้มเข่าเด้งดันหน้าโอ้โหเจอเหลี่ยมของแสนชัยดูครับสเก็ตดาวตั้งใจเหลือเกินครับเบียดเข้าไปหน้าที่ของตัวเองครับหน้าที่ของเพื่อนนั้น3ยกแล้วของตัวเองเหลือ2ยกต้องเร่งครับเพื่อนนั้นเป็นรองในตารางการ3ช่วงตัวเองก็ต้องเร่งครับเบียดเข้าไปมีหมัดสลับแล้วแทงเข่าซ้ายเบียดเข้าไปเจอแข้งซ้ายของแสนชัยดันอ้าวยังไม่ถึง2ก้าวเลยครับอ้าวเจอฉีบเด้งออกไปเปลี่ยนเข้ามาเจอตัดล่าง
เจอทีบจุกจิกจริงๆครับแสนชัยโอ้ยดันหน้าแล้วแทงมีศอกสลับถอยมาพยายามจะแทงครับนี่ครับเททิ้งเลยครับแต่ดูครับล้มลงไปอยู่ข้างล่างแล้วเข่านั้นยังคาอยู่เลยครับแสนชัยแทงขวาตั้งกำแพงสเก็ตดาวเด้งด้วยเข่าซ้ายดูครับความแข็งแกร่งของแสนชัยสเก็ตดาวไม่พูดพร่ำนำเพลก็หาเลยครับล็อกแล้วนี่ครับเข่าลอยซ้ายสวยจริงๆครับดอกนี้ท่านรองนั้นเริ่มส่งเสียงครับเบียดเข้าไปอีกดูแล้วไม่ได้ชนะเยอะครับแสนชัยตั้งรับจับทางอย่างเดียวในขณะที่สเก็ตดาวนั้นขยันและ3ยกที่ผ่านมาเพชรบุญชูก็ทำได้ดีครับสเก็ตดาวเบียดเข้าไปอีกแม่หลักเหลี่ยมนั้นเป็นรองต้องลุยต้องเบียดต้องเน้นแม่และดูความฉลาดของแสนชัยแม่ล็อกเชือกพอมีเสียงโหจากแฟนมวยนั้นชูมือโบกเลยครับกรรมการแยกจังหวะกรรมการแยกพอดีเบียดเข้ามาเจอเขี่ยล่างจิ้มหมัดดูครับสเก็ตดาวโอ้โหแทงซ้ายนี่ครับเสียงเฮเริ่มมาครับสเก็ตดาวทำได้ดีครับต้องขยันครับแล้วขยโยกเข้าไปเลยครับใช้แข้งขวานั้นยกสูงๆเพื่อกันแข้งซ้ายของแสนชัยแสนชัยสลับขาแล้ววางแข้งซ้ายล็อกแล้วตีอย่างตีไม่ทันมันครับการต้องรีบแยกออกมาสเก็ตดาวโยกเข้าไปอีกแล้วครับดูครับอย่างกับไม้ย่องเลยครับหมด4ยกครับไม่มีใครกล้าต่อนะครับแสนชัยต่อในราคา3ต่อ2เองครับหมด4ยกนั้นต้องมาชิงนำกันในยกสุดท้ายครับให้คะแนนกันละเอียดนะครับแล้วมาดูนี่ครับดันแล้วนี่ครับความแข็งแกร่งของสเก็ตดาวแต่ดูครับล้มลงไปชนตอเลยครับเข่าของแสนชัยนั้นตั้งไว้เลยครับแล้วพอกรรมการแยกนี่ดูครับขยโยกเข้าไปเหมือนมาแล้วครับโยนเข่าลอยเข้าไปโอ้ยครับทีนี้ถ้าโดนเข้าไปยอดอกนี่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นครับแม่นี่คือศิลปะแม่ไม้มวยไทยอีกแขนงหนึ่งนะครับบรรยากาศในวันนั้นดูครับโอ้โหวันประวัติศาสตร์ครับไม่มีที่ยืนนะครับต้องบอกไว้อย่างนี้เลยครับมาว่ากันต่อครับยกสุดท้ายสเก็ตดาวเบียดเข้าไปอีกมีหมัดสลับแสนชัยวางซ้ายสเก็ตดาวโยกแล้วแทงแล้วแทงนี่ครับกรรมการรีบแยกโดนโหทันทีครับชุดนี้ดอกนี้แล้ววางซ้ายวืดครับล็อกเข้าไปอีกเบียดเข้าไปอีกแทงสเก็ตดาวแทงดูครับทำได้ครับแต่เหมือนกับอาวุธนั้นไม่เนื้อไม่เน้นเบียดเข้าไปเจอถีบวางซ้ายสเก็ตดาวล็อกแล้วตีไม่ได้ครับล็อกล่างกรรมการแยกนะครับคู่วันยำนั้นโดนแฟนมวยอำหนิเลยครับห้ามคู่นี้หาว่าแยกเร็วเกินไปแต่นั่นก็เป็นดุลพินิจของกรรมการนะครับว่ากันไม่ได้ครับเอาละครับเบียดเข้าไปอีกเจอถีบเด้งออกมาพยายามจะเบียดเหมือนม้าย่องเลยครับจังหวะม้าย่องในรำวงนะครับย่องเข้าไปยกต้องบอกว่าทำได้ดีครับสเก็ตดาวโยกเข้าไปอีกแล้วดูครับแสนชัยวางซ้ายเจอแทงเข่าขวาแล้วแทงซ้ายสภาพแวดล้อมนั้นอยู่ที่แสนชัยตลอดนะครับแม่แต่อาวุธมวยแล้วก็ถ้าคิดกันให้ละเอียดนะครับมวย5ยกนั้นต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีครับสเก็ตดาวเบียดเข้าไปหาอีกเจอแข้งซ้ายแล้วแทงล็อกแล้วตีโอ้โหแล้วกดลงมาดอกนี้ครับแสนชัยนั้นมองหน้ากรรมการเลยครับสเก็ตดาวเบียดเข้าไปแล้วกดคอตีล็อกแสนชัยนั้นตั้งรับจับทางแล้วครับอยู่ในช่วงปลายยกแล้วการเหนื่อยเห็นได้ชัดกับแสนชัยโยกวางซ้ายสเก็ตดาวเบียดก็ไปเจอซ้ายโอ้ยครับนี่ครับแทงสวนได้อาการได้เหลี่ยมครับแม่มีเบียดเจอเหลี่ยมของแสนชัยพยายามจะเด้งดูครับโอ้โหครับดอกนี้คุณวันแยมนั้นแหมเอาหลังรับเข่าของสเก็ตดาวแล้วครับสเก็ตดาวเบียดเข้าหาอีกแสนชัยโยกสลับวาง
ซ้ายเจอเข่าโยนนี่ครับเข่าลอยของสเก็ตดาวทำได้สวยครับแต่ราคานั้นสภาพแวดล้อมนั้นอยู่ที่แสนชัยสเก็ตดาวเบียดเข้ามาอีกครบ5ยกครับแล้วดูครับโอ้แสนชัยนี่ก้มลงไปนั่งเลยครับแล้วก็กราบแฟนมวยกราบได้ทิศเดียวครับแล้วมาดูภาพช้าวางซ้ายเจอเกี่ยวและดัน1แล้วก็นี่ครับยังไม่ทันก้าวที่2ครับออกอาวุธแล้วแล้วก็ยกแล้วก็ออกอาวุธอีกครับแม่ผู้บรรยายนั้นรีบแยกเลยครับดอกนี้นี่แฟนมวยวิจารณ์เลยครับสเก็ตดาวกล่อมลงกราบรุ่นพี่มหาสารคามด้วยกันกรรมการชูมือให้แสนชัยโอ้ทิ้งตัวเลยครับแสนชัยไม่ใช่ทิ้งตัวแพ้นะครับทิ้งตัวหมดแรงครับโอ้โหครับก้มลงกราบแฟนมวยแล้วก็แจกเสื้อแฟนมวยได้รับการชูมือ2รุ่ม1ครับเราไม่เคยได้ชมภาพนี้ครับตอนภาพประวัติศาสตร์2รุ่ม1นะครับส่วนผลการแข่งขันมวยไทยในรอบสัปดาห์มีดังต่อไปนี้ครับ